หลังจากรอ1ชั่วโมงเต็มๆนะตอนนี้น้ำยาก็แห้งแล้วใสมากเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพาย้อนไปดูกับภาพที่ของเดิมกันนะครับก่อนเรามาขัดเคลือบเห็นความต่างไหมครับคุณลูกค้าของเดิมนี่เหลืองมากนะครับอย่างที่ผมบอกครับวิธีของผมจะไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนจะเป็นวิธีการขัดพ่นเคลือบแก้วนะครับแล้วของเดิมตรงนี้เป็นฝ้าเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีหนึ่งกลับไปย้อนดูรูปนะครับเป็นไงครับของเดิมตรงนี้เป็นฝ้านะครับเข้าหมอทั้งสองฝั่งตอนนี้ผมแก้ให้หายใสปิ้งเลยนะครับไม่มีฝ้าไม่มีคราบเข้าหมอแล้วคือผมสามารถทำได้ทั้งการขัดเคลือบแก้วข้างนอกและข้างในเลยนะครับใครที่ขับเอาผ่าตัวฟีเก่าๆอยู่หรือแบบนี้นะครับผมทางเรามีบริการขัดพ่นเคลือบแก้วหายขาดแล้วไปเซ็นแต่ลายงาผมแจ้งก่อนเนาะให้พูดในคลิปเลยนะครับลายงาเนี่ยจะไม่สามารถแก้หายขาดได้ 100% นะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นสภาพเก่าของมันเป็นสภาวะการกรอบของตัวพลาสติกนะครับแต่อะไรที่คือเรียกว่าลายงาที่ยังจางๆครับบางๆเนี่ยผมแก้ได้แต่ถ้าลึกมากลงกินเนื้อเลนไปแล้วอันนี้ผมแก้ไม่ได้นะครับผมหากลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจการบริการขัดพ่นเคลือบแก้วใสๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจโอมฟินอลเดกาลาดได้เลยนะครับร้านอยู่ซอยสายไหม39นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ